สวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับเข้าสู่รายการคุยกันล่างพรเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับผมเชื่อเลยว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยน่าจะรอ EP นี้กันอย่างใจจดใจจ่อนะครับวันนี้จะมีช่วงเพิ่มเข้ามาอีก1ช่วงนะฮะก็คือช่วงของแขกรับเชิญพิเศษนะจะเป็นใครกันนั้นเดี๋ยวรอรับชมกันนะแต่หลายๆคนน่าจะเห็นกันแล้วแหละนั่นคือน้องประวานนั่นเองเดี๋ยวจะมาคุยกับเราในช่วงที่2ส่วนนะครับช่วงแรกนะครับจะเป็นการแนะนำนะครับสกิลใหม่นะที่ไม่เคยมีในประเทศไทยนะแต่จะเข้ามาในแพทที่ทางด้านGravityให้บริการนะสำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์โพสต์ไลฟ์สดนี้เป็นสาธารณะและใส่แฮชแท็กคุยกันล่างพรเอาไว้นะครับผมเพื่อร่วมสนุกในกิจกรรมตอบคำถามในช่วงท้ายรายการด้วยนะครับผมถ้าจะมาพูดถึงเรื่องสกิลนะครับที่จะเข้ามาเนี่ยผมอธิบายเนี่ยอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับดังนั้นต้องมีผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่นั่งอยู่ข้างผมแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมอเล็กครับทีม QA ครับผมนะครับผมคุณอเล็กเนี่ยเป็น QA เนี่ยได้ข่าวว่าคุณอเล็กนี่สร้างตัวละครเพื่อเทสระบบมามากกว่า 10,000 ตัวนี่จริงไหมครับมากกว่านั้นอีกมากกว่านั้นอีกโอ้โหเรียกได้ว่านี่เชี่ยวชาญผมฝากเล่นได้ไหมเชี่ยวชาญเลยเข้าเรื่องดีกว่านะครับอย่างที่ผมพูดนะครับผมก็คือทางด้านตัวเกมที่ Gravity จะให้บริการเนี่ยจะมีสกิลใหม่เพิ่มเข้ามาที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยนะฮะผมดังนั้นนะครับผมเราก็ต้องมาฟังกันสักหน่อยว่าสกิลแต่ละอาชีพที่เข้ามานะอาชีพละ1สกิลแล้วก็มีสกิลรวมที่ใช้ได้ทุกอาชีพอีก1สกิลมันมีอะไรกันบ้างนะครับผมเริ่มที่สกิลแรกเลยแล้วกันอันนี้คือสกิลที่รวมของทุกสายอาชีพก็คือ Full Turtle นะครับผมสกิลนี้ทำอะไรได้ครับสกิลนี้เหมือนทำให้เรามีอีก1ชีวิตนะครับก็คือฮะเมื่อเรากดแล้วสกิลเนี้ยจะฟื้นฟู HP ทั้งหมดแล้วบวกสเตตัสไปอีก 20% ครับผมเพื่อให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นแล้วก็เหมือนเอาไว้ใช้ช่วงที่เรากำลังต้องการเหมือนชีวิตหนึ่งอะครับคือใช้แล้วเพิ่มเลือกขึ้นมาคือไอ้สกิลนี้เนี่ยนะครับผมมันมี5เลเวลผมเห็นอยู่ในสคริปต์ตรงนี้มันต้องเสียจ็อบไปอัพถูกไหมเสียจ็อบไปอัพใช่ครับครับผมแล้วคือมันเพิ่มเลือกขึ้นมาแล้วทีนี้เนี่ยมันเหมาะกับอาชีพไหนคือมันต้องอัพทุกคลาสไหมมันดีขนาดนั้นไหมถามว่าต้องอัพทุกคลาสไหมจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องอัพทุกคลาสก็ได้ครับแต่อาชีพที่ควรอัพไว้ก็คือพวกอาชีพสายแทงค์ต่างๆอย่างรอยัลการ์ดรอยัลการ์ดรูนไนท์ครับผมเมชานิกชูล่าอะไรพวกนี้ควรอัพไว้ครับควรอัพเอาไว้คือมันใช้แล้วเพิ่มเลือดขึ้นมาในจังหวะสำคัญสำคัญนี้คือของดีเลยว่างั้นใช่ครับและคือมันดีประมาณนี้มันคูลดาวน์มีไหมมีคูลดาวน์ไหมครับอ๋อคูลดาวน์ประมาณ1,800 วินาทีคือประมาณ24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงคือเดี๋ยวนะคุณไม่ได้เล่นมุกถูกไหมไม่ได้เล่นมุกครับ24ชั่วโมงคือกับการที่มันเพิ่มสแตทมากี่เปอร์เซ็นต์นะ 20% เฮ้ยมันดีจริงเหรอครับก็มันเป็นสกิลที่ใช้ยามฉุกเฉินเท่านั้นนะครับก็เหมือนว่าในจังหวะที่เราจะต้องทำอะไรสำคัญแล้วเราไม่สามารถอย่างเช่นยาเราหมดหรือว่าเราโดนใบ อะไรพวกนี้สามารถกดสกิลนี้ใส่เข้าไปเลยครับผมก็คือถ้าจะใช้หรือจะอัพก็คิดได้ดีนะ24ชั่วโมงแต่ว่าอย่างที่คุณอเล็กบอกคือมันเหมาะกับพวกตัวแทงอยู่แล้วใช่นะครับผมก็ลองไปดูนะฮะว่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่นี่ที่จะเปิดมาเนี่ยมีสกิลนี้อัพก็ลองคิดพิจารณาดูอ่ะไปพูดถึงสกิลเจาะจงของแต่ละอาชีพกันดีกว่านะเริ่มด้วยสายอาชีพแรกเลยนั่นก็คือรูนไนท์นะครับผมสกิลที่ชื่อว่าDragon Water Bridge นะครับผมสกิลพ่นน้ำนั่นเองคือเราใช้กันมาเนี่ยก็คือพ่นไฟพ่นไฟใช่ปกติอันนี้มีพ่นน้ำเข้ามานะครับผมแล้วมันต่างกันยังไงครับจริงๆแล้วเรียกว่าเป็นสกิลที่เหมือนกันเลยก็ได้ครับแต่ว่าแค่เปลี่ยนจากธาตุและความสามารถที่เพิ่มเข้ามาใหม่ของ Dragon Water Bath ก็คือของ Dragon Water Bath ก็จะของแล้วก็มันจะมาก็จะทำให้ศัตรูอาจจะมีติดฟอร์สครับผมแช่แข็งหรือแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลงอะไรพวกนี้ครับก็คือมันแตกต่างกันพ่นไฟก็จะมีสถานะอื่นแต่ว่าพ่นน้ำก็จะเป็นอีกสถานะหนึ่งนะครับผมและความต่างธาตุก็ต่างกันถูกต้องครับความแรงล่ะครับแรงต่างกันไหม
ความแรงแรงต่างกันไหมแรงพอๆกันครับขึ้นอยู่กับเซอร์ตัสของรูนไนท์ตัวนั้นครับครับผมแล้วอย่างนี้ไอ้สกิลนี้เนี่ยเราต้องอัพพ่นไฟมาก่อนหรือเปล่าครับถึงจะพ่นน้ำได้อ๋อไม่ต้องครับแค่อัพสกิลขี่มังกรก็พอก็คือเราสามารถเลือกที่จะไปสายพ่นน้ำได้เลยใช่โดยไม่ต้องผ่านพ่นไฟแล้วก็ไปเก็บในทางด้านแมปที่เราต้องการถูกต้องที่มันชนะธาตุได้ตามนั้นนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลใหม่นะครับพ่นน้ำของตัวรูนไนท์นะก็ดูน่าสนใจนะผมว่าตรงนี้คือต้องอัพทุกคนไหมคิดว่าก็ยังไงก็ต้องอัพไปทั้งสองท่าเดี๋ยวถ้าเล่นสายมังกรมาก็คือหลากหลายใช่จะได้ไปได้หลายที่ครับผมอ่ะมาดูอาชีพต่อไปดีกว่านะคือรอยัลการ์ดนั่นเองสกิลที่ชื่อว่าคิงเกสนะครับผมสกิลนี้ทำอะไรได้ครับผมคุณอเล็กสกิลคิงเกสจะทำให้ทั้งปาร์ตี้รวมถึงตัวรอยัลการ์ดเองอ่ะไม่ได้รับสถานะผิดปกติอะไรเลยและยังฟื้นฟู HP เป็นวินาทีคือไม่ว่าจะสถานะผิดปกติอะไรที่จะเข้ามาก็คือไม่โดนเลยใช่ครับครับผมแล้วสกิลนี้เนี่ยมันได้ทั้งปาร์ตี้ถูกไหมทุกทั้งปาร์ตี้ครับทั้งปาร์ตี้ในหน้าจออ่าฮะทั้งปาร์ตี้ในหน้าจอแล้วโดนดาเมจไหมฮะดาเมจยังโดนอยู่ครับอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นดาเมจจากสกิลที่มาจากสถานะผิดปกติอะไรพวกนี้จะไม่โดนเช่นพิษหรืออะไรพวกนี้จะไม่โดนอ๋อโอเคก็ดูว่าเป็นสกิลที่น่าสนใจนะแต่ทีนี้นะครับมันก็จะมีคำถามว่าเฮ้ยแล้วไอ้สกิลนี้เนี่ยโอเคมันใช้กับเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้ไม่โดนสถานะผิดปกติดูคร่าวๆนะผมก็คิดว่ามันน่าจะใช้กับ PVP กิวอร์อย่างงี้ถูกไหมใช่ครับเป็นสกิลแท้เฉพาะในกิวอร์อยู่แล้ว PVP กิวอร์แล้วถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่ได้เล่นกิวอร์เราจำเป็นต้องอัพไหมคิดว่าถ้าไม่เล่นกิวอร์ไม่จำเป็นต้องอัพก็ได้ครับเพราะว่ามีสกิลอื่นที่ใช้ได้ก็มีสกิลอื่นที่น่าสนใจที่เราจะเอาไว้ใช้เล่นมากกว่าใช่ครับถ้าเป็นพวกสายโซโล่เพราะว่าเราโยกาสสามารถเล่นได้2สายอยู่แล้วก็คือสายโซโล่กับสายปาร์ตี้สายโซโล่ก็จะเป็นเน้นหอกเป็นหลักครับผมสายปาร์ตี้ก็เน้นพวกสกิลโล่สกิลบัฟสกิลป้องกันตัวเองอ๋อสกิลนี้เนี่ยมันมาต่อจากสกิลอะไรครับผมสกิลรีเฟกดาเมจครับเป็นสกิลของคลาส3ของรอยัลการ์ดอยู่แล้วซึ่งตัวรีเฟกดาเมจเนี่ยสารพัดประโยชน์อยู่แล้วทั้งสะท้อนเวทสะท้อนกายภาพไปด้วยอ๋อก็นะครับใครที่เน้นสู้คนนะครับ PVP กิวอร์เนี่ยสกิลนี้คุณอเล็กยืนยันแล้วใช่ไหมว่ามันเจ๋งเจ๋งมากครับเจ๋งจริงนะครับผมอ่ะไปดูที่อาชีพต่อไปกันดีกว่านะครับสายอาชีพนักเวทนะฮะก็คือทางด้านวอลล็อกคาร์ดนั่นเองนะครับผมเรามาดูว่าสกิลมันคืออะไรนะฮะรูปผิดนะฮะ นะครับสกิลของวอลล็อกนะฮะสกิลใหม่ที่เข้ามาคือสกิลที่ชื่อว่า intensification นะครับ intensification สกิลนี้ทำอะไรได้ครับผมสกิลนี้จะทำให้เวทมนต์ที่เป็นธาตุวิญญาณทั้งหมดแรงขึ้นครับแรงขึ้น3เท่าครับก็คือในตัววอลล็อกจะมีสกิลที่ชื่อว่า soul xExpansion อยู่ที่คือเป็นการระเบิดวิญญาณครับผมซึ่งเป็นตัวที่ดาเมจแรงพอตัวแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใช้สกิลนี้มันเป็นบัฟใช่มันเป็นบัฟครับแต่ตัวเองครับผมถ้าใช้สกิลนี้พร้อมกับสกิล Soul Expansion ก็จะทำให้แรงขึ้น3เท่าอย่างที่เห็นในวิดีโอตอนนี้เลยครับผมคือถ้าใครเล่นสายนี้ก็คือต้องอัพถูกไหมใช่ครับถ้าเล่นแบบสายพวกสายวิญญาณมาอัพโซสไตล์มาอัพนาปามอัพเซฟตี้วอลมาแล้วอาจจะมาต่อด้วยสกิลso expansion ก็ต้องอัพสกิลนี้เข้ามาครับแต่ว่าถ้าไปเล่นสายอื่นสายธาตุพวกโคเมทพวกคิมสันล็อกหรือว่าสายแจ็คฟอร์ดอะไรพวกนี้ครับก็ไม่จำเป็นต้องอัพก็ได้ก็ไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นสกิลที่เพิ่มดาเมจได้สูงมากๆนะฮะผมเป็นบัฟใส่ตัวเอง1นาทีใช่ครับนะฮะดังนั้นใครที่จะเล่นสายนี้ก็ต้องอัพประมาณนั้นนะครับผมอ่ะไปดูอาชีพต่อไปกันดีกว่าซ็อกเซอร์นั่นเองนะครับสกิลที่ชื่อว่าelemental shield นะครับผมมาดูกันว่ามันทำอะไรได้นะฮะโอ้โหผมเพิ่งเห็นคลิปนี้จากหน้าเพจคือเห็นเขาบอกว่ามันโกงมากใช่ครับมันโกงมากครับสกิล elemental shield เนี่ยก็คือมันจะทำให้ทุกการโจมตีเวทมนต์และระยะไกลทั้งหมดครับไม่มีผลต่อตัวผู้ร้ายและคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นครับอ๋อก็คือให้เพื่อนในปาร์ตี้ถูกไหมถูกต้องครับครับผมก็คือสกิลที่เป็นเวทมนต์ทั้งหมดเวทมนต์และโจมตีระยะไกลทั้งหมดไม่มีผลแต่ว่าพวกแบบไนท์แบทอะไรอย่างนี้ยังมีถูกไหมถูกต้องก็จะเป็นตีใกล้อ๋อก็คือแล้วสกิลนี้ถ้าดูคร่าวๆก็แน่นอนมันสู้คนเน้นสู้คนถูกต้องครับแล้วมันจะเด่นในกิวอลคือถามว่าปกติมันก็มีแลนอยู่แล้วเนี่ยในกิวอลแลนอาจจะไม่พ
คือในกิวอแลนด์อาจจะไม่พอใช่ครับเพราะว่ารุ่นไหนสามารถพ่นไฟใส่แลนได้อ๋อก็คือถ้ารุ่นไหนหลุดเข้ามาต้องหินแล้วเสกแลนอยู่อาจจะโดนรุ่นไหนพ่นไฟทีเดียวไปเลยโอเคครับก็เลยต้องมีสกิลนี้มาใช้แทนใช่ครับต้องมาเอาสกิลนี้มาใช้แทนเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ได้แลนต่อไปอ๋อโอเคก็เป็นสกิลอีกหนึ่งสกิลที่เสริมก็มาโอ้โหผมมองว่าไอ้สกิลนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งสกิลเด่นที่น่าจะมีผลในการเล่นกิลวอร์แน่นอนนะครับผมอ่ะนะฮะเดี๋ยวไปดูทางด้านของคลาสอาชีพต่อไปกันนะครับผมจะเป็นคลาสเกี่ยวกับทางด้านของตัวแรนเจอร์นะฮะผมสุดยอดนักขนูของเราใช่อาชีพที่ยอดนิยมสำหรับใครหลายๆคนก็เป็นอาชีพที่เล่นสนุกเก็บเลเวลง่ายนะครับผมแรนเจอร์นะฮะ no limit นั่นเองนะครับทำอะไรได้ครับสกิลนี้สกิลนี้จะเพิ่มการโจมตีกายภาพขึ้นไป 3.5 เท่าครับมีทั้งมีผลทั้งสกิลและตีธรรมดาด้วยอ๋อก็สกิลนี้เพิ่มความเป็นตีระยะไกลคือตรงตัวเลยแบบว่าง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับผมคือสกิลนี้เนี่ยถ้าเท่าที่ดูจากทุกสายอาชีพที่ผ่านมา มันดูจะใช้ง่ายสุดแล้วมันต้องอัพไหมอัพครับถ้าเล่นสาย ADL มาก็ต้องอัพสายดาเมจกายภาพสายสกิล Arrow Storm อะไรเงี้ยก็อัพเพราะว่าเพิ่มดาเมจขึ้น3เท่าทำให้สกิลเราแรงขึ้นมากและตีแรงขึ้นมากในช่วง1นาทีนี้ DPS น่าจะสูงมากๆเลยใช่ครับทางด้านของตัวสไนเปอร์ที่ใช้ตัวนี้ออกโทษนะแลนเชอร์นะครับผมพูดถึงอ่ะก็ประมาณนั้นโอ้โหนี่นะครับผมเพื่อนๆที่ดูทางด้านไลฟ์อยู่นี่ใจนิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้มันมีช่วงตอบคำถามสดผมว่าเพื่อนๆอาจจะได้คำตอบที่เพื่อนๆอยากทราบก็เป็นได้นะฮะเดี๋ยวรอดูในช่วงต่อไปสำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วมีคำถามอะไรเกี่ยวกับอาชีพหรืออะไรเงี้ยสามารถถามเข้ามาเดี๋ยวถ้าผมมองทันผมอาจจะเอามาถามคุณอเล็กเพราะคุณอเล็กเทสตัวเกมมาเยอะแล้วใช่ครับนะครับผมไปดูถึงได้เลยสายอาชีพต่อไปนะก็คือทางด้านของ Wanderer นะครับผมครับ Mystic Mister and Wanderer ครับผมเป็นอาชีพที่รู้จักกันดีอยู่แล้วในประเภทซัพพอร์ตแล้วก็ตัวป่วนฮะสกิลที่เขาเพิ่มเข้ามาคือทางด้านของ Freak Song นะครับผมสกิลนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะเนี่ยเพิ่ม max HP ถูกไหมใช่ครับเพิ่ม max HP ที่เลเวล5เพิ่มที่ 25% แล้วก็ฟื้นฟู180ต่อวินาทีนะครับผมตรงนี้แต่ทำไมมันดูผมรู้สึกว่ามันใช้ยากหรือเปล่ามันดีจริงไหมสกิลนี้ถามว่าดีจริงไหมก็ช่วยในช่วยได้ในระดับหนึ่งครับแต่ว่าถ้าไม่ได้คิดว่าจะต้องการยืนชนมากขนาดนั้นในกิลวอร์เราไปอัพสกิลอื่นที่เป็นสกิลป่วนของตัวบาทตัวแดนเซอร์ดีกว่าอ๋อคือมันดูจะคุ้มกว่าเพราะปกติตัวพวกนี้ก็เน้นป่วนฝั่งข้ามมากกว่าอยู่แล้วใช่ครับก็ตามนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าใครจะอัพก็ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะลองดูก็ได้นะฮะมันเป็นตัวละครของคุณอยู่แล้วนะครับผมไปพูดถึงตัวละครต่อไปกันเลยดีกว่านะเมื่อสักครู่เราพูดถึงทางด้านของวันเดอร์เลอร์แล้วคราวนี้เป็นอาร์คบิชอปครับนะฮะตัวละครสายซัพพอร์ตนะครับผมสกิลที่เพิ่มเข้ามาคือออฟเฟอร์เทเรียมนะครับผมทำอะไรได้ครับสกิลนี้สกิลออฟเฟอร์เทเรียมเนี่ยจะช่วยรักษาธนะผิดปกติทุกอย่างแล้วทำให้พีทใช้สกิลฮิลแรงขึ้นแต่ว่าสกิลอื่นๆน่ะที่ใช้ของบิชอปอ่ะจะเสียมานามากขึ้นฮะก็คือพอใช้สกิลนี้ใส่ตัวเองคือฮิลแรงขึ้นฮิลแรงขึ้นฮิลแรงขึ้นเท่าไหร่ครับฮิลแรงขึ้น 2.5 เท่าครับอือฮึฮิลแรงขึ้น 2.5 เท่าแต่ว่าสกิลอื่นๆที่ทางด้านของตัวอาร์บิชอปตัวนี้ใช้ก็จะใช้ SP มากขึ้นด้วยถูกต้องครับอ๋อแต่ว่าคือถ้าในจังหวะสำคัญอย่างแบบต้องการฮิลจริงๆก็น่าจะคุ้มอยู่คุ้มค่าครับถึงว่าอาร์บิชอปทุกคนควรอัพไว้ครับเพราะว่าการฮิลขึ้นหลักหมื่นในทีเดียวเนี่ยช่วยให้ตัวแท้งของเรายืนได้นานขึ้นครับผมก็ดูแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันช่วยได้เยอะจริงๆนะครับสำหรับไอ้ฮิลแรงขึ้น 2-3 เท่าเนี่ยนะฮะผมทีนี้นะฮะไปสู่สายอาชีพชูล่ากันบ้างดีกว่านะครับผม อาชีพคลาสต่อไปนะชูล่าสกิลที่ชื่อว่าแฟตคอมโบนะครับผมสกิลนี้สกิลที่เอามาทำเอาใจสายคอมโบโดยเฉพาะเลยแบบสายต่อยรัวๆเงี้ยนะใช่ครับนะฮะผมมันทำอะไรได้ครับก็คือสกิลนี้เมื่อกดใช้จะใช้คอมโบทั้งหมดของชูล่าครับก็คือจะมีดังออนคอมโบมี Falling Empire มี Tiger Cannon แล้วก็ Sky Bolt ออกมาทีเดียวเลยก็คืออย่างที่คลิปนี้เห็นเลยใช่ไหม
ช่สายนี้คือสำหรับสายคอมโบเลยใช่ครับสายสำหรับสายคอมโบเลยก็คือใช้สกิลคอมโบของชูล่าทั้งหมดออกมาแล้วอย่างนี้มันเอาไปใช้กับอะไรครับจริงๆแล้วชูล่าเปลี่ยนเมคานิกการเล่นไปครับเพราะว่าจากเมื่อก่อนเราจะเป็นตัวล้มบอสล้มคนถูกต้องตอนนี้ชูล่าจะเปลี่ยนเป็นสายแทงค์ซึ่งการเป็นแทงค์อ่ะเราอาจจะต้องใช้ดาเมจที่ออกมามากขึ้นเป็นดาเมจต่อวินาทีมากขึ้นการใช้คอมการเป็นสายคอมโบก็ทำให้เราสามารถยืนได้นานขึ้นแล้วปล่อยดาเมจออกมาเป็นต่อเนื่องมากขึ้นก็เรื่อยๆนะครับผมว่างั้นเถอะแล้วทีนี้เนี่ยสกิลนี้มันต้องผ่านสายไหนมาก่อนนะครับก็คือต้องอัพสกิลคอมโบที่ว่ามาทั้งหมดก่อนแล้วถึงจะอัพสกิลนี้ได้ใช่ถ้าใครเล่นสายคอมโบก็ไม่ควรพลาดว่างั้นเถอะสกิลนี้นะครับผมก็มี5เลเวลนะครับเหมือนกับคลาสอื่นๆนะครับมี5เลเวลเหมือนกันเอาเราไปดูสายอาชีพต่อไปดีกว่านะครับผมก็คือทางด้านของตัวแมคานิกนะครับผมมาดูกันว่าสกิลเขาเนี่ยเป็นสกิลอะไรนะฮะนี่ฮะลาวาโฟนั่นเองนะครับผมเมื่อกี้มีเหมือนมีคนถามเกี่ยวกับแมคานิกแต่ว่าผมอ่านไม่ทันนะครับเดี๋ยวให้เขาถามมาใหม่แล้วกันนะผมทางด้านแมคานิกสกิลใหม่ที่ชื่อว่าลาวาโฟเนี่ยทำอะไรได้ครับคุณอเล็กลาวาโฟก็คือการทุบพื้นแล้วทำให้เกิดลาวาขึ้นมาเป็น7คูณ7ช่องแล้วมีสตันด้วยก็คือมีสตันด้วยก็คืออาจจะเป็นประมาณแฮมเบอร์ฟอลที่มีดาเมจคือดูจากตรงนี้เนี่ยมันก็ดูจืดมันดีจริงไหมดูจากคลิปเนี่ยในส่วนใหญ่แล้วตัวเมชชนิกจะไม่เล่นสายนี้กันอยู่แล้ว เขาจะไปเล่นสายหุ่นยนต์กันเลยอ๋อฮะเพราะว่าเล่นสายหุ่นยนต์มันไปได้สุดทางกว่าในพวกนี้ครับงั้นเราข้ามเลยนะไปสู่ทางด้านของเจเนติกนะครับผม ทำไมมันดูน่าสงสารอย่างนี้เนี่ยแมคานิกนะฮะก็จริงจริงเอาไปเล่นช่วงหุ่นยนต์แตกก็ได้แบบสมมติว่าเราลงหุ่นแล้วเราระเบิดหุ่นตัวเองไปแล้วเราก็สามารถใช้สกิลนี้เพื่อถ่วงเวลาสตันโอเคแล้วก็ใช้สกิลแล้วก็หนีอะไรพวกนี้ได้ครับผมไปสู่อาชีพนะฮะสุดฮิตอีกอาชีพหนึ่งนะก็คือทางด้านของเจเนติกนั่นเองนะครับวิทยาศาสตร์สมองใสทางด้านของฮาลูคิเนชันดรักนะครับผมทำอะไรได้ครับสกิลนี้สกิลนี้จะทำดาเมจทั้งหน้าจอ15คูณ15ช่องดูจากคลิปนี้คือโคตรกว้างใช่ครับแล้วโดนทุกตัวโดนทุกตัวครับไม่มีเงื่อนไขไม่มีหักเด็บไม่มีหักเด็บด้วยเรียกว่าหักฟรีผู้ผิดอ๋อโอเคก็คือโดนชัวร์ 100% ฟรีเท่าไหร่ก็คือโดนนะครับผมแล้วสกิลนี้มันดียังไงก็ดูจากดาเมจก็ไม่ได้แรงอะไรมากถูกมั้ยดียังไงก็คือมันจะรวมกับมีดที่ติดสถานะด้วยหรือว่าคุณใช้อาวุธอะไรก็ตามที่ใส่การ์ดสถานะหรืออาวุธที่มีผลสถานะผิดปกติทุกอย่างโดนหมดก็คือสมมติว่าใส่การ์ดที่ทำให้ติดมึนก็มีโอกาสติดมึนก็มีโอกาสติดฟอสก็มีถ้าคุณใส่การ์ดมาโอ้โหสกิลนี้คือถ้าดูคร่าวๆนี้ก็ต้องเอาไปสู้คนแน่นอนถูกไหมสู้คนครับใช้ในกิวอร์แน่นอนอยู่แล้วก็คือเข้าห้องหินไปกดสกิลใส่ตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดให้โดนทั้งหน้าจอแล้วลุ้นว่าใครจะโดนติดสถานะหรือเปล่าโอเคนะครับผมฟังดูเป็นสกิลที่น่ากลัวมากสกิลหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะนะทีนี้สายอาชีพสุดท้ายนะครับสายอาชีพโจรนั่นเองอีกหนึ่งอาชีพสุดฮิตนะฮะก็คือทางด้านของกิโยตินนะครับผมดาร์คคลาวสกิลนี้ทำอะไรได้ครับสกิลนี้สร้างความเสียหาย 500% แล้วก็สร้างดีบัฟไว้ที่ตัวศัตรูทำให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้น 2.5 เท่าหลังจากโดนสกิลครั้งต่อไปอ่ะเดี๋ยวมาดูคลิปกันนะครับผมนี้ด้านซ้ายนะคอร์สอิมแพคนะครับทั่วไปคือ 14,500 ถูกไหมครับผมนะครับและนี้ด้านขวาคือเดินเข้าไปใส่ดาร์คคลาวก่อนใช่ครับแล้วก็ค่อยคอร์สอิมแพคคูณเข้ามาอีกถูกต้องอ๋อคือเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้ครับแต่ดูอย่างนี้มันไม่ยุ่งยากเหรอคือต้องไปแตะก่อนทีนึงแล้วก็ค่อยใช้อีกสกิลนึงอ๋อจริงๆแล้วตัวกิโยตินคอร์สมีสกิลดาร์คอิลูชั่นอยู่แล้วซึ่งทำให้ตัวเขาอะหลบการโจมตีได้แล้วพุ่งเข้ามาหาตัวศัตรูก็ได้มีสกิลหลังที่บัฟให้เขาสามารถเข้าถึงตัวศัตรูได้เร็วขึ้นก็คือมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรใช่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับแล้วอย่างนี้เนี่ยมันคุ้มที่จะอัพไหมคุ้มที่จะอัพไหมถ้าเล่นสายดาเมจสกิลกายภาพครับควรอัพไปเลยครับเพราะว่าทำให้สกิลเราแรงขึ้นคอมโบกับสกิลอื่นๆของกิโยตินคอร์สได้เยอะมากอ๋อก็คือเป็นสกิลหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับทางด้านกิโยตินคอร์สนะฮะไปดูอาชีพสุดท้ายกันดีกว่านะครับก็คือสุดยอดนักปวดนะชาร์โดเชสเซอร์นะครับผม
มีสกิลที่ชื่อว่า Urgent Escape นะฮะทำอะไรได้มาดูกันครับสกิลนี้จะวางกับดักไว้ที่ตัวศัตรูแล้วก็หลบไป9ช่องที่เลเวล5ครับผมซึ่งถามว่ามีประโยชน์อะไรไหมฮะผมคิดว่ามันมีประโยชน์ในช่วงที่เราภาวะฉุกเฉินนะครับอย่างสมมติว่าเรากำลังสู้อยู่แล้วโดนรุนไนท์พุ่งเข้ามาหรือโดนระยะกาดพุ่งเข้ามาใส่ครับผมแล้วกดสกิลนี้เราล็อกขาเขาไว้แล้วเราพุ่งหนีออกไปเราสามารถหนีก็ได้เราจะใช้สกิลอะไรต่อก็ได้อย่างนี้มันจะไม่แบบมองคร่าวๆคือตายยากมากเลยคือมันมีคูลดาวน์มีอะไรไหมสกิลนี้ก็มีคูลดาวน์อยู่ครับแต่ว่า Shadow Chaser มีสกิลสำหรับป่วนและหลบหนีเยอะมากอื่นๆอีกมากมายใช้สลับกันไปใช่ครับก็คือใช้สกิลนี้ล็อกขาแล้วไปสกิลวางแท็บดักหน้าใช้มานาโฮทำให้ศัตรูติดกับดักเราก็ได้อะไรพวกนี้นะครับก็คือเรียกได้ว่าถ้าคนซินเซียนเนี่ยสู้เขายากมากใช่ครับซินเซียนเป็นอาชีพที่เอาลงยากมากตัวหนึ่งโอเคโอเคก็สกิลนี้เนี่ยการทำงานเนี่ยมันก็ไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรนะครับผมจะใช้จะอัพหรือเปล่าก็แล้วแต่ท่านพิจารณาแล้วกันนะฮะสำหรับทางด้านของตัวสกิลเสริมนะครับสำหรับทั้งอาชีพทั้งหมดก็หมดเพียงเท่านี้นะครับใครที่สนใจสกิลไหนก็ลองไปหารายละเอียดอ่านกันเพิ่มเติมแล้วกันนะครับแต่ว่านะฮะยังไม่หมดนะครับเราจะมีคำถามคุณอเล็กอีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าทางด้านของตรงนี้เนี่ยมีผู้เล่นถามมาว่าคือในเมื่อก่อนแรกนาล็อกที่เคยอยู่ในไทยเนี่ยนะฮะมันจะมีบั๊กดันเข้บั๊กดันปลาหมึกเนี่ยคือในตัวเกมที่คุณอเล็กเทสเนี่ยมันถูกแก้ไขหรือยังครับสำหรับดันจระเข้เราแก้ไขแล้วเพราะเมื่อก่อนจะสามารถลงได้เรื่อยๆแค่คุณออกปาร์ตี้แล้วก็สร้างปาร์ตี้ใหม่กดคุยดันเข้าได้เลยนี่เราแก้ไขแล้วให้เขาได้1ครั้งตามเวลาที่กำหนดไว้ก็คือไม่สามารถจะทำได้เรื่อยๆแล้วใช่ถูกต้องครับปกติก็เอาไว้ปั๊มเลเวลอะไรแบบนั้นประมาณนั้นครับครับผมทีนี้ก็ถูกแก้ไขไปแล้วทีนี้มีเรื่องของอาวุธด้วยนะครับอาวุธ WOE WOE ที่สามารถเอาออกมาใช้ข้างนอกได้ถูกต้องใช่ไหมครับโอเคตัวอาวุธ WOE เนี่ยหลังจากที่เทสกันล่าสุดแล้วมีการส่งแก้ไขไปแล้วซึ่งคิดว่าน่าจะไม่สามารถนำมาใช้ข้างนอกได้แล้วอาจจะเอาออกมาได้แต่ว่าไม่สามารถแสดงผลของตัวอาวุธแล้วครับก็คือพวกเอฟเฟคพิเศษอะไรพวกนั้นไม่แสดงแล้วนะครับผมก็จะถูกแก้ไขออกไปนะสุดท้ายนะครับผม HP bar หลอดเลือดนั่นแหละนะครับผมมันจะมีในเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใหม่ไหมมีครับมี HP bar ในเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใหม่แต่ว่าตัวบอสจะยังตัวบอสไม่มีอ๋อก็คือบอสยังไม่มีมีแต่มอนสเตอร์ทั่วไปใช่เพราะว่าถ้าบอสมี HP bar เขาอาจจะรอลาดกันกำหมัดรอเลยใช่ตอนนี้ตัวบอสจะไม่มีแต่ว่าตัวบอลธรรมดามีหมดนะครับก็จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยน่าจะเล่นได้สะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับผมสำหรับช่วงนี้นะฮะกับคุยกับคุณอเล็กก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมคุณอเล็กก็น่าจะต้องไปเทสต่อใช่ครับจะต้องสร้างโนวิดมาอีกประมาณ 20,000 ตัวครับปวดหัวเลยครับในช่วงหน้านะฮะจะมาพบกับแขกรับเชิญพิเศษนะน้องปวานนะจะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาเจอกันครับสวัสดีครับและซึ่งขึ้นไปเพื่อจะได้ทอดแสงและผ่านกลบความมืดมิดที่มีเปลี่ยนโลกนี้สักทีณเวลานี้ฉันต้องยืนบนเส้นทางที่ต้องมีสายตาคนอื่นมาสั่งให้ฉันต้องยอมให้ฉันพร้อมรับความขัดแย้งเงาสักเท่าไรสิ่งข้างในยังตะโกนดังพายุที่โหมพัดอยู่สั่งให้ลูกให้สู้ขึ้นมา
ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของคุยกันล่างพรครับผมและอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษน้องประวานสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องประวานเป็นทางด้านสตรีมเมอร์แร็กนาร็อกนะครับผมเราสตรีมมานานแค่ไหนแล้ว2ปีค่ะ2ปีแล้วก็ถือว่านานมากทีเดียวประมาณนี้ค่ะคือเราสตรีมเกมต้องถามว่าทำไมเราถึงมาสตรีมแร็กนาร็อกดีกว่ามันเป็นเกมที่เล่นอยู่ประจำอยู่แล้วแล้วก็แบบมีเกมอื่นเสริมด้วยค่ะก็คือก่อนที่เราจะมาเล่นต้องก่อนที่เราจะมาสตรีมเราเล่นแร็กอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็คือไหนๆเราก็เล่นแร็กแล้วเราก็สตรีมไปเลยเบื่อๆแบบเหมือนหาเพื่อนเล่นไปด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อก็คือก็มาสตรีมแร็กไปเลยใช่ค่ะนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยนะครับทำไมเราถึงชอบแร็กนาร็อกคือเกมเก็บเลเวลมันก็มีมากมายถูกไหมอันนี้เหมือนกับแบบว่าจับคัดจับผูกมาเจอแร็กนาร็อกอะค่ะอันนี้คือบอกไม่ถูกว่าจะชอบหรือไม่ชอบนะแต่ว่าแบบก็เล่นเล่นไปมันก็สนุกดีอะค่ะแบบมันได้ลุ้นแบบเวลาได้ของแร่ได้การ์ดอะไรพวกนี้อะค่ะแล้วทีนี้นะครับผมคือน้องเมื่อวานเนี่ยเล่นมาตั้งแต่คัดทั่วไปแล้วก็คัดสามก็เคยเล่นถูกไหมใช่ค่ะนะครับทีนี้อยากให้แบบว่าเปรียบเทียบหน่อยว่าคัส3กับทางด้านไฮคัสทั่วไปเนี่ยคือความประทับใจของคัส3มันคืออะไรความประทับใจของคัส3ใช่ไหมคะสกิลมันแรงขึ้นสกิลมันแรงขึ้นใช่แล้วสกิลมันแบบมันหลากหลายกว่าปกติก็คือปกติจะจับแค่คัสแรกแล้วก็ไฮคัสใช่ไหมคะพอมาจับคัส3แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกดีมันทำอะไรได้หลายอย่างมากอ่ะครับผมใช่ค่ะแล้วก็แบบไปดันนู่นดันนี่ได้มีดันแปลกๆอะไรพวกนี้ค่ะคัส3มันจะมีพวกดันใหม่เข้าใช่ไหมคะอ่าฮะเราก็แบบไปหลายๆดันไปเที่ยวหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าได้ประจนภัยมากขึ้นอะไรงั้นอันนี้เป็นหน้าสตรีมของตัวน้องประวานนะครับผมช่องชื่อช่องว่าอะไรนะประวาน Channel ค่ะประวาน Channelปกติเราสตรีมเวลาไหนบ้างครับ2ทุ่มค่ะ2ทุ่มเป็นต้นไปค่ะก็นี่ดูจากรูปเนี่ยวิดีโอที่ขึ้นมาคือเมื่อสักครู่เล่นรูนไนท์ใช่ค่ะและนี่ก็กิโยตินใช่ค่ะเราเล่น ทั้งรูนไนท์และกิโยตินนี่คือเห็นเมื่อกี้ถามกันหลังบ้านบอกว่าเราเล่นกิโยตินแล้วมันไม่ถูกใจหรือไงมันตีทีละตัวค่ะแบบเวลาเราเวลสมมุติเราจะเก็บจ็อบคาร์ด3ใช่ไหมคะคาร์ดจ็อบมันขึ้นยากมากก็เลยต้องมันตีทีละตัวแล้วมันช้ามันไม่ทันใจอ๋อก็เลยไปเล่นรูนไนท์มากกว่าใช่ฮะแล้วทีนี้เนี่ยคือถ้าเพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยมีคนชวนตีด้วย จะตีกับเขาไหมถ้าเขาไปดูสตรีมเปิดเซิร์ฟใหม่ก็ตีได้เลยค่ะก็คือใครไปนั่งดูสตรีมน้องประวานเนี่ยแล้วขอตี้ด้วยมาได้มาได้ไม่จำกัดกันได้ใช่ค่ะจริงๆอยากให้ปาร์ตี้สัก30คนเลยก็ได้นะทีมงานครับนะฮะเพิ่มแม็กปาร์ตี้ให้ปาวานหน่อยครับนะฮะอยากจะปาร์ตี้สัก30คนใช่ค่ะเรียกได้ว่าเอาทั้งแมปไปเลยแบบเดินอยู่ในนั้นทั้งหมดทั้งตี้เลยล่ะค่ะเจอกันหมดอะไรแบบนั้นนะครับผมแล้วทีนี้นะฮะคือปาวาเล่นคาร์ด3อันไหนมาบ้างเราเห็นรูนไนท์เราเห็นกิโยตินแล้วเล่นอาชีพอื่นอีกไหมครับกิโยตินไม่นับได้ไหมคะโอเคกิโยตินไม่นับอ่าฮะเพราะว่าเล่นน้อยใช่มันเล่นนิดเดียวเล่นได้แค่101ก็หยุดเล่นไปเล่นรูนไนท์แล้วค่ะแต่เล่นหลักๆก็คือจะมีเจเนติกกับรูนไนท์ค่ะครับที่สัมผัสมานะคะแล้วก็ไอตัวเจเนติกนี่คือเอาไว้ล่าบอสแล้วก็ดันเลเวลเพื่อนอะไรอย่างงี้ค่ะประมาณนี้แล้วก็ไอตัวรูนไนท์นี่คือเอาไว้ฟาร์มเองแล้วก็ไปเวลทดลองเล่นก่อนนะคะแล้วเราก็ชอบรูนไนท์มากกว่าใช่ค่ะใช่เพราะมันแบบเก็บเวลตั้งแต่คัสแรกก็คือเราไปโบเองได้แล้วคัสที่2เราก็โบเองได้ค่ะก็คือตัวไฮคัสเราจะอัพสเตตัสเป็นโบเองอะค่ะก็คือถ้าสมมุติว่ากาวิตี้เขาเอาตัวรีสเตตัสเข้ามาใช่ไหมคะครับเราก็เปลี่ยนรีสเตตัสไปสายอื่นได้ก็คือเราเก็บให้มันเป็นไฮคัสก่อนก็คือเก็บเวลสายที่ง่ายไปก่อนแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนใช่ไปเปลี่ยนตอนเป็นคัส3คือคัส3มันจะต้องมีอินนะคะไม่งั้นมันจะพ่นไม่แรงใช่ไหมคะถูกต้องก็เราก็ไปค่อยไปเปลี่ยนตอนนั้นก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะว่ากาวิตี้จะเอาอะไรเข้ามาขายบ้างครับผมทีนี้อยากจะถามนิดนึงคือเราก็เล่นมานานแต่ละคนก็มีความประทับใจที่แตกต่างกันคืออยากรู้ว่าเวลาเราดรอปไอเทมมาเนี่ยเคยมีไอเทมอะไรที่เราประทับใจมากที่สุดไหมทุกอย่างที่เป็นแรเลยค่ะทุกอย่างที่เป็นแรอย่างเช่นพวกมัฟพวกอะไรพวกนี้นิดแต่หน่อยก็แบบดีใจแล้วค่ะพวกการ์ดเลยพวกนี้ค่ะคือดรอปยากมากโอเคการ์ดดรอปยากมากสุดๆพี่เข้าใจการ์ดดรอปยากมากกว่าจะดรอปนี่คือเหมือนการเสี่ยงดวงหนึ่งครั้งอะค่ะแบบสมมติเอ้ยถ้าฉันดรอปการ์ดวันนี้ฉันดวงดีมาก
แค่เห็นการ์ดก็ใจเต้นแล้วว่างั้นใช่แล้วถ้ามีคนมาให้การ์ดเราอมันก็ดีใจค่ะมันก็ดีใจแล้วโอเคโอเคนะครับผมทีนี้อยากจะให้คือน้องประวันเนี่ยก็เล่นมาพอสมควรคืออยากจะให้แนะนำผู้เล่นที่เขาไม่เคยเล่นคลาส3หน่อยว่าเอ้ยเขาควรจะเล่นอาชีพอะไรดีต้องอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าให้ไปดูไกด์ในแบบพวก YouTube อะไรพวกนี้มันจะมีตัวละครที่เขาทดลองเล่นใช่ไหมคะครับให้เขาไปลองเล่นก่อนแล้วก็ไปลองดูว่าชอบตัวไหนถ้าชอบก็ค่อยลองค่อยเล่นเลยแล้วถ้าสมมติว่าไม่ชอบแบบเราสามารถเปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนคือเราฟาร์มไปนิดๆหน่อยๆแล้วเราก็เปลี่ยนได้เลยค่ะแล้วน้องประวันทำช่อง YouTube มั้ยครับทำแต่ตอนนี้หยุดแล้วค่ะหยุดพักไว้ก่อนโอเคก็เดี๋ยวอนาคตไม่แน่ไม่นอนนะครับผมคือน้องประวันบอกว่าก็คือให้เขาไปลองเล่นก่อนแล้วชอบตัวไหนก็เล่นแล้วน้องประวันชอบไนท์เพราะว่ามันเก็บเลเวลง่ายใช่ค่ะฮะแล้วทีนี้มันมีเหตุผลอื่นไหมที่แบบว่าเราจะชอบตัวอื่นตัวละครบางคนก็ชอบชุดอย่างเงี้ยถามหน่อยแล้วกันเราชอบชุดตัวไหนมากที่สุดตัวพีทตัวไฮพีทค่ะตัวพีทอะค่ะทำไมเป็นตัวละครที่ใส่คอสอะไรก็สวยUh-huh. มันเหมือนหุ่นนะคะ ก็คือจะเอาคอสอะไรที่แบบว่าคอสไม่สวยยังไงมาใส่ตัวพีทคือพีทใส่สวยหมดทุกตัวเลยก็คือมันเหมือนเป็นตัวโมเดลที่แบบว่าเราใส่คอสตูมอะไรก็สวยใช่ค่ะมีคอสตูมอะไรที่เราชอบเป็นพิเศษไหมไอพวกปีกๆอะค่ะปีกๆทั้งหลายนะฮะดูแบบว่านางฟ้าใช่แล้วแบบมีอะไรวิ้งวิ้งนิดนึงก็ชอบแล้วค่ะ okay. มันเป็นสไตล์ของผู้หญิงอะค่ะเข้าใจครับผมคาวิตี้ครับผมจัดมานี่เดี๋ยวน้องเขาเหมาเองเหมาเลยไหมขอแบบไข่เบิดง่ายๆหน่อยนะคะถ้าอย่างนั้นนะนะครับผมต่อไปนะฮะก็อยากจะถามหน่อยนะครับผมคือถ้าเซิร์ฟเปิดเนี่ยเราคิดไว้ไหมครับว่าจะเล่นอาชีพอะไรก่อนน่าจะไปรูนไนท์ก่อนเพราะจากที่แบบดูแล้วมันทดลองเล่นตัวนี้มาก่อนนะคะไปฝึกมาแล้วใช่มันก็ต้องเล่นตัวนี้แหละเอาไว้ฟาร์มก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ว่าจะปั้นเจเนติกไว้ตัวนึงค่ะเอาไว้ลงดันบอสอะไรพวกนี้ค่ะไว้เก็บเวลครับผมคือสมมติว่าเซิร์ฟเปิดอ่ะแล้วแบบว่าเพื่อนๆเข้าไปดูสตรีมของน้องประวานเนี่ยเราจะแบบขอตี้เก็บไว้ไปพร้อมกันได้ไหมได้ค่ะไม่ใช่แบบเฮ้ยไม่เอามาดูดจะรีบฉันจะรีบงี้ไม่ใช่ใช่ไหมบางทีก็แรกๆอ่ะมันก็ต้องตี้ด้วยกันอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันไม่มีของไม่มีอะไรบางคนเขาก็เติมเล่นบางคนเขายังไม่เติมอะไรประมาณนี้เขาแค่ลองเล่นก่อนอะไรถูกใจไม่ถูกใจเดี๋ยวค่อยว่ากันใช่ไหมคะใช่ก็ไปเวลด้วยกันก่อนถ้าสมมติว่าเออเขาชอบตัวนี้ใช่ไหมเขาก็เล่นต่อแล้วเขาก็ถ้าสมมุติว่าสักประมาณเวล50กว่าๆใช่ไหมคะเขาเวลเองได้เขาก็แยกตัวไปก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เราก็แยกตัวของเราอะไรเงี้ยเราก็จะทำไปปกติเลยค่ะบางทีก็ถ้าสมมุติว่าระยะ80อะไรเงี้ยมีคนอยากเล่นด้วยก็ให้เขามาตีด้วยค่ะนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เราน่าจะได้ดูในช่วงแรกแล้วนะครับผมทางด้านของรูนไนท์เนี่ยมันจะมีสกิลพ่นน้ำเข้ามาค่ะคิดว่าเราจะได้แบบใช้ไหมใช้ค่ะคือจะเอาไปเก็บเลเวลใช่ค่ะคือตั้งแต่ก่อนอ่ะคือวาคาโน่พี่รู้จักไหมคะดันไฟอ่ะดันไฟคือเราอ่ะเข้าไปไม่ได้ตอนเราเป็นไฮคาร์ดอ่ะเราทำอะไรมันไม่ได้แล้วพ่นไฟก็พ่นมันไม่แรงใช่ไหมคะถ้ามีพ่นน้ำจะเข้าไปจัดการมันอ๋อเรียกได้ว่าจะกลับไปแก้แค้นรอแล้วนะเออมันต้องโดนนะครับผมทีนี้นะครับทางด้านกาวิตี้เนี่ยเปิดโอกาสให้น้องประวานถามได้หนึ่งคำถามคำถามที่อ่านมาจากคอมเมนต์ที่หลายๆคนเขาอยากรู้คนเบต้าถามได้หนึ่งคำถามคนเบต้าเปิดเมื่อไหร่คะอะไรนะครับพี่ฟังไม่ได้ยินโค้ดเบต้าเปิดเมื่อไหร่คะอาทิตย์ที่แล้วเราบอกว่าไงนะครับท่านผู้ชมโค้ดเบต้าเปิดเมื่อไหร่เขาบอกว่าอยู่ในกระดาษถูกไหมผมก็มีกระดาษเหมือนกันครับวันนี้ให้น้องประวานดูด้วยมีไหมครับมีค่ะเดี๋ยวไม่มีโอ้โหอย่าไปหลอกเขานะครับผมในกระดาษผมไม่มีนะฮะมันไม่ใช่กระดาษแผ่นนี้นะครับสำหรับวันเปิดโค้ดเบต้านะครับผมเราจะบอกใน EP ที่4นะครับรอติดตามชมใน EP ที่4คำถามต่อไปครับ พี่ขอโทษ นะครับผมท่านผู้ชมทุกคน บอกแน่นอนผมสัญญาไว้ตรงนี้เลยนะครับเราบอกใน EP ที่4แน่นอนนะฮะผมก็สำหรับโค้ดเบต้านะฮะใช่เดี๋ยวจะมีทางด้านทีมเมนเจอร์มาบอกแทนนะครับอ่ะทีนี้สัญญานะคะสัญญาเกี่ยวก้อยไว้เลยบอกเลยนะคะนะห่างกันนิดนึงเดี๋ยวติดโควิด บอกแน่นอนคือแบบไอ้คำตอบนี้คือรอตั้งแต่ EP แรกแล้วค่ะครับคืออยากรู้คำตอบมากเพราะว่า
เขาช่วงนี้มันอยู่บ้านใช่ไหมคะเขาก็อยากเล่นแล้วเขาก็เก็บเงินไว้เนี่ยเพื่อเติมอันนี้โดยเฉพาะเลยใช่นะครับผมเนี่ยทีมงานเขาแบบกำเงินรอกันแล้วนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับอยากให้น้องประวันเนี่ยเชิญชวนเพื่อนๆนะครับทางช่องแชทนิดหนึ่งมาเล่นเกมต้องบอกว่าไงเชิญชวนพรีลิจิเตอร์อ๋อก็พรีลิจิเตอร์นะคะก็เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะก็ยังไงก็ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือใครที่ลืมรหัสไปลงทะเบียนใหม่ได้นะคะครับผมเพราะว่าตอนนี้ถ้าสมมติพรีคือถ้าสมมติเกมเปิดใช่ไหมคะพรีจิตเตอร์นี่คือสำคัญมากก็คือจะมีไอเทมพวกแบบสำหรับคนที่จะลองเล่นอะของแจกทางยอดถึงนะครับเข้าไปเล่นได้นะคะแล้วก็เข้าไปลองเล่นกันก่อนนะคะใช่นะฮะคือถ้าอย่าลืมลงทะเบียนกันเยอะๆนะคะโอเคนะฮะก็สำหรับใครที่อยากติดตามน้องประวานนะครับชื่อช่องอะไรนะครับประวานชาแนลค่ะสตรีมชุบวันทุกวันค่ะ uh-huh. แล้วก็ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปค่ะโอเคนะครับผมก็ไปติดตามกันด้วยนะฮะทีนี้นะครับสำหรับในช่วงหน้านะครับผมยังไม่ไป เราแจกเสื้อก่อน ผมก็เกือบลืมนะครับเดี๋ยวเราจะแจกเสื้อตัวนี้ให้น้องประวานด้วยนะครับเป็นที่ทีมงานให้โอเคขอบคุณค่ะ ถ่ายรูปด้วยไหมไม่ขอบคุณนะคะตัวใหญ่ไปไหมเนี่ยใหญ่ค่ะใหญ่เกินไปทีมงานครับโอเคโอเคนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะก็น้องประวานนะครับผมก็จะลาพวกเราไปแล้วแล้วใครอยากติดตามก็แน่นอนครับประวาน Channel นะครับช่วงต่อไปนะครับจะมีทางด้านทีมงานมาตอบคำถาม Q&A นะครับก็ใครที่อยากรู้คำถามอื่นๆนะฮะรอติดตามในช่วงหน้านะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับไปเจอกันครับจึงค่ะและซึ่งขึ้นไปเพื่อจะได้ทอดแสงและผ่านกลบความมืดมิดที่มีเปลี่ยนโลกนี้สักทีณเวลานี้ฉันต้องยืนบนเส้นทางที่ต้องมีสายตาคนอื่นบาสั่งให้ฉันต้องยอมให้ฉันพร้อมรับความขัดแย้งเงาสักเท่าไรสิ่งข้างในยังคนดึงพายุที่โหมพัดอยู่สั่งให้ลุกให้สู้ขึ้นมาเพราะมีเธอเป็นจังหวะรักที่รอดรับเราเท่าเทียมขึ้นน้ำทำชีวิตฉันให้เบิกบานดังแสงรุ่งทอประกายแค่เพียงสองหัวใจจะมาก็ทำให้ฉันบินไปสู่ฟ้านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะเข้าสู่ช่วงที่3นะของรายการคุยกันล่างพร EP ที่3นะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ทางช่องแชทนะครับผมเข้าใจนะฮะว่าท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่พอใจที่ไม่ได้ทราบวันเปิดโคเบต้าในวันนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมสัญญาไว้นะฮะใน EP หน้านะครับบอกแน่นอนนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ช่วยพิมพ์แบบว่าซอฟๆนิดนึงนะครับโอ้โหนี่โกรธนี่ขึ้นมาเป็นไลฟ์ลุงเลยนะฮะอ่ะไม่เป็นไรนะครับช่วงนี้ทางด้านพี่นัทที่อยู่ข้างๆผมนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็มาสัปดาห์นี้ก็จะมาตอบคำถามนะครับที่
ทางด้านของเพื่อนๆทางบ้านส่งกันเข้ามานะครับเกี่ยวกับข้อสงสัยนะฮะในการให้บริการของเซิร์ฟเวอร์ใหม่จะเป็นยังไงบ้างนะครับไม่เสียเวลาเราเข้ามาสู่คำถามแรกกันเลยดีกว่านะก็คือหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆในเซิร์ฟเวอร์ที่ Gravity จะให้บริการจะมีใบการันตีตีบวกหรือไม่คือจริงๆเรามีแจกตั้งแต่ pre-registerแล้วนะครับโอเคก็เห็นกันอยู่แล้วใช่ครับแล้วว่าในอนาคตอาจจะมีแบบกิจกรรมเล่นกิจกรรมภายในเกมแล้วได้หรือได้จากการส่งต่างๆอาจจะไม่ได้มีแบบขายตรงๆอะไรประมาณนี้อาจจะได้แบบขายตรงๆใช่ครับกลัวโดนด่าไม่ใช่หรอแต่อาจจะได้จากช่องทางไหนครับอาจจะมีช่องทางแบบกิจกรรมภายในเกมหรือโปรโมชั่นต่างๆอะไรประมาณนี้ครับอ๋อจะได้แบบเป็นการสุ่มมากกว่าได้ยากหน่อยใช่ครับครับผมก็เดี๋ยวก็รอดูนะฮะว่าพอเกมเปิดจริงๆเนี่ยมันจะได้มาทางช่องทางไหนบ้างเนาะนะครับเพราะว่าของชิ้นนี้ก็ดูเป็นของสำคัญมากทีเดียวใช่เพราะว่ามันจะเราจะไม่เสียพวกอีลูโอลิอะไรเงี้ยครับได้แบบบวก7สมมติเรามีการันตีบวก7เราบวก7ได้เลยเราไม่ต้องใช้อีโลโคลีอะไรเงี้ยนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมทางด้านของตัวละครเบบี้คาร์ดคือตัวละครเด็กอ่ะนะครับเล่นคาร์ด3ได้มั้ยเล่นได้นะครับก็คือในเซิร์ฟนี้เล่นได้เล่นได้ครับมีให้เล่นครับปกติเลยก็ไม่ได้มีล็อกหรืออะไรใช่ครับอาจจะแบบตัวเล็กๆเป็นคาร์ด3คือบางคนชอบไงตัวละครเล็กๆมันน่ารักถูกไหมใช่ครับก็เล่นคลาส3ได้ด้วยนะครับสำหรับตัวละครเบบี้นะฮะผมคำถามข้อต่อไปสกิลเสกบอสนะฮะคือเอาจริงสกิลนี้ผมก็รู้จักอยู่แล้วแต่ว่าผมก็ไม่เคยอ่านชื่อสกิลมันสักทีนะอับบาคาดบานะครับผมเสกบอสได้หรือไม่คือฟังก์ชันคลาสเชนนี่เราอาจจะที่เป็นฟังก์ชันเวลาเราใช้เราจะมีสกิลว่าคลาสเชนคืออาจจะเปลี่ยนมอนสเตอร์บางตัวให้เป็น MVP ได้เงี้ยในช่วงแรกเราอาจจะยังไม่มีก่อนนะครับเพื่อป้องกันกันแบบว่าเรากันแกล้งผู้เล่นใหม่ที่จะมาเก็บเลเวลอะไรประมาณนี้ครับอ๋อก็คือยังไม่มีก่อนพี่พูดอย่างนี้แปลว่ามันมีโอกาสที่จะใช้ได้สิมันอาจจะอยู่ในช่วงพิจารณาอีกทีนึงครับเพราะว่ามันเป็นการรบกวนผู้เล่นด้วยเราไม่อยากให้มีปัญหาเรามานั่งทะเลาะกันแบบจะมาตีโพลิ่งแล้วมาเจอ MVP อะไรเงี้ยผมเข้าใจได้เลยนะฮะผมก็สำหรับในช่วงต้นก็พี่นาก็ยืนยันว่ายังไม่มีก่อนนะครับสำหรับสกิลนี้และต่อไปก็คือแล้วมันมีสกิลไหนโดนเนิร์ฟบ้างไหมคือตอนนี้เรา 14.2 ที่เราจะเปิดคือสกิลเราจะตามของเกาหลีไปก่อนเลยครับครับก็คือตามเลยอาจจะไม่มีปรับไม่มีเนิร์ฟหรือว่าถ้าเกิดมีฟีดแบ็กจากผู้เล่นว่าสกิลเนี้ย มันไม่ค่อยดีอะไรประมาณเนี้ยช่วยปรับให้หน่อยเราอาจจะแบบว่าสำรวจดูกันว่ามันกระทบบาลานซ์ต่อเกมมากเกินไปหรือเปล่าเนี้ยถ้ามันไม่กระทบเราอาจจะปรับตามความพึงพอใจของผู้เล่นนะครับครับผมเมื่อกี้มีผู้เล่นถามว่าเดี๋ยวขอโทษนะครับครับมีพวกแบบรีสเตตัสรีสกิลอะไรเงี้ยขายไหมมีเป็นอีเวนต์ครับอ๋อก็คือไม่ได้ขายอยู่ตลอดเวลาแต่นานๆมาทีอย่างนี้เหรอฮะใช่ครับในอนาคตอาจจะมีรีสเตตัสหลายแบบก็ได้ครับอ๋อโอเคก็ตามนั้นนะครับสำหรับคำตอบนี้มีบางคนถามว่าไนท์เนี่ยมันโบแป๊กไหมในเซิร์ฟนี้เซิร์ฟนี้แต่น่าจะไม่แล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันนะครับผมข้อต่อไปนะฮะถามว่าทางด้านของตัว KVM มีไหมมีได้จากการเอาแต้มของ Battle Ground ไปแลกอ่ะครับBattle Ground ระบบ Battle Ground ของเราก็ยังมีเหมือนเดิมสามารถแลกเอาพวก KVM ได้เหมือนเดิมครับก็คือได้ปกติเลยใช่ครับเอามาใช้ได้ปกตินะครับผมและทีนี้นะฮะผมอยากให้พี่นัทบอกทางด้านของ Road Map ที่ทางด้านของตัว Gravity เนี่ยวางไว้หน่อยแบบเขาถามมานะอย่างเป็นทางการอยากให้บอกหน่อยครับก็ปัจจุบันก็คือที่เราเปิด 14.2 นะครับแล้วก็คือเปิดต่อตามเกาหลีไปเลยครับ 13, 15, 15, 16อะไรประมาณนี้ครับครับผมแล้วจะมีรายละเอียดมากกว่านี้ไหมฮะอาจจะมีใน EP หน้าครับ EP หรือ EP ต่อไปครับคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงจัดเตรียมแล้วโอเคเพราะเหมือนของเราตอนนี้ 14.2 มันเกือบเสร็จแล้วครับเพราะถ้าเราเตรียม 14.2 เสร็จเราก็ต้องไปเตรียม EP ต่อไปเพื่อให้แบบว่าผู้เล่นจะได้แบบไม่เบื่ออะไรเงี้ยก็คืออย่างที่พูดกันไว้ใน EP ก่อนๆเพื่อที่จะพยายามอัพให้ทันทางด้านของเกาหลีให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็จะเตรียมกันต่อเนื่องแน่นอนนะฮะแล้วก็สัญญาว่าจะไม่หยุดอัปเดตนะครับผมต้องพูดประมาณนี้นะฮะผมแล้วทีนี้นะครับจะมีการรับเรื่องแฮกไหมนายกว่าเรื่องแฮกอัด
ผมว่ามีครับแต่ส่วนเรื่องเงื่อนไขการรับแจ้งเดี๋ยวผมต้องอัญเชิญคนที่มาสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่าคนหล่อๆ GM9 นะฮะใช่ก็อาจจะเป็นฝั่งคุณ9อาจจะมาบอกรายละเอียดจะมาตอบคำถามเรื่องนี้น่าจะโอเคโอเคนะครับผมแล้วคือทีนี้นะครับเพื่อนๆก็สงสัยกันว่าคือเดี๋ยวเซิร์ฟใหม่คนมันจะเยอะนะครับผมจะมีการปรับอัตราการเกิดมอนในแต่ละแมปหรือเปล่าอัตราการเกิดของมอนจะเป็นตามของ KRO เลยครับเกาหลีเลยครับแต่ส่วนเรื่องมอนสเตอร์ถ้าเกิดไม่เพียงพอต่อผู้เล่นเดี๋ยวทีมงานอาจจะแบบว่าทำมอนสเตอร์ให้เพิ่มขึ้นอาจจะให้เพียงพอต่อผู้เล่นอะไรประมาณนี้ครับครับครับมีเห็นมีถามว่ามีเมคานิกชุดเซตจะมาหรือเปล่าครับชุดเซตเมคานิกมันจะมีในแพท 15.1 มั้งครับอ๋อตอนนี้ยังไม่มาใช่มันจะมาตอนแพทที่มันเป็นไอ้เมมโมเรียลดันเจียนครับแต่ว่ามาแน่มาแน่ครับ 15.1 ประมาณนั้นเนาะใช่ครับนะครับผมเมื่อสักครู่พูดถึงเคสแฮกแล้วทีนี้เนี่ยคือเรามีวิธีป้องกันแบบเคสแฮกไหมอะไรพวกนี้มีไหมครับอ๋อระบบการแฮกอะไรเงี้ยครับใช่ครับเราจะมีระบบ OTP ครับโดยจะเปิดให้แบบว่าใช้เก็บยืนยันเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ของเราเองเลยครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพัฒนาอยู่ครับแต่เสร็จแน่นอนจะเสร็จก่อนเซิร์ฟเปิดไหมเสร็จครับเสร็จก่อนเซิร์ฟเปิดก็คือถ้าเซิร์ฟเปิดมาเนี่ยเรื่องแฮกก็จะยากขึ้นมากเพราะมันจะ OTP ใช่เพราะว่ามันจะอยู่ในโทรศัพท์เราคือโทรศัพท์เราคงแบบว่าไม่ให้ถ้าโทรศัพท์ไม่หายใช่ก็ไม่น่าจะโดนแฮกใช่ครับน่าจะยากมากโอเคนอกจากแบบว่าเพื่อนมาถามแล้วเนี่ยเอาของเพื่อนเงี้ยครับผมทีนี้นะครับมีคนถามเรื่องว่าโอ้โหนี่น่าจะสำคัญพอสมควรนะครับคนที่จะเก็บของจากบอสได้เนี่ยนะครับจะเป็นใครคือก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่ตี MVP ได้เนี่ยบางครั้งมันเก็บไม่ได้นะครับผมไอ้เรื่อง MVP ส่วนมากถ้าคนที่ได้ MVPปกติจะเป็นเก็บของได้ปกติแล้วเนี่ยครับอันนี้ครับปกติดีครับก็คือตามปกติก็น่าจะได้อยู่แล้วใช่ครับนะครับผมและนี่ครับมีคำถามสดเข้ามาว่าร้อยชั้นเอาบั๊กออกหรือยังแก้ไขแล้ว endless tower ใช่ไหมครับครับใช่เรียบร้อยแล้วครับมีการตามแก้จุดที่เคยเป็นบั๊กอ๋อก็คือตามแก้ไปแล้วใช่ครับด้านของบั๊กร้อยชั้นนะครับผมทีนี้มีอีกคำถามหนึ่งก็คือไอเทมค้นหาของในตลาดมีไหมครับอาจจะมี NPC อยู่ใน Paradise Group ครับครับที่จะบอกว่าเป็นใบที่200ราคา200เซนนีที่สามารถใช้กดค้นหาร้านค้าได้ครับแล้วใบหนึ่งใช้ได้กี่ครั้งครับ10ครั้งครับอ๋อ10ครั้งต่อ1ใบแบบว่าถ้าเกิดเรากดแล้วมันจะมีฟังUI ขึ้นมาแล้วเราก็เซิร์ชชื่อไอเทมครับถ้าเกิดกดครบ10ครั้งแล้วเราจะกดค้นหาไม่ได้อีกแล้วก็ต้องซื้อใบใหม่ขึ้นมาครับใช่ครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจไอเทมชิ้นนี้นะมันก็เหมือนกับพวกของที่เอาไว้เซิร์ชตลาดทั้งหมดไม่ต้องไปคลิกดูเดินทีละร้านนั่นแหละฮะค่อนข้างสะดวกขึ้นมากทีเดียวนะครับผมต่อมานะครับผมทางด้านของตัวนี่อันนี้สำคัญเลยเพราะว่าผมว่ามันเป็นการที่เพื่อให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยได้เตรียมตัวนั่นก็คือระบบเทรนนิ่งกราวนะครับจะเป็นแบบเก่าหรือเปล่าเป็นแบบใหม่แล้วครับเป็นแบบใหม่เป็นแบบไหนครับก็คือถ้าก่อนหน้านั้นคือเทรนนิ่งกราวจะเป็นแบบในเทรนนิ่งกราวแบบที่เราเคยเล่นก็คือเกิดมาในแมปอะไรสักอย่างแมปเทรนนิ่งกราวแต่คราวนี้แบบว่าของที่เราจะบอกคือเกิดในเรือที่กำลังจะล่มเป็นแบบใหม่เกิดในเมืองอิสูดถูกไหมครับใช่ครับอ๋อนะครับก็สำหรับทางด้านของเควสรายละเอียดเทรนนิ่งกราวเนี่ยเดี๋ยวทางด้านกาวิตี้ผมคิดว่าเดี๋ยวน่าจะทำออกมานะนี่คำถามสดอีกแล้วนะครับผมแจ็คฟอสทั้งแมปได้ไหมไม่ได้ครับได้แค่คือตามในระยะช่องของชอเนี่ยแหละครับทั้งแมปเลยเหรอทั้งแมปนี่ก็โกงเกินไปแล้วครับคนนี้เขาไม่ได้เก็บเวลพอดีครับผมได้แค่ในหน้าจอตัวเองเนาะก็คือเทรนนิ่งกราวของเราเนี่ยเราจะเริ่มที่เมืองอิสลูดพอปุ๊บเราจะมีโรงเรียนสอนที่เรียกว่า Academy แล้วเราจะมี Quest Support ครับจนเปลี่ยนอาชีพเลยครับก็คือในเมืองนั้นเนี่ยเดินวนคุยไปคุยมาเนี่ยใช่แล้วก็มีทำ Quest แล้วเรามี Quest จับสัตว์เลี้ยงจับ Little Polling ครับครับแล้วก็มี Quest ทำอาหารมี Quest ทำอาหารด้วยใช่ครับอาหารบวกสเตตัสอะไรประมาณนี้ครับครับผมก็เดี๋ยวถ้าทางด้านของรายละเอียดมาเพิ่มเติมนะก็น่าจะได้เห็นกันแต่ผมเชื่อว่าบางคนนะครับแฟนมันแท้
RO ในที่นี้เนี่ยน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่ามันเล่นกันยังไงนะครับผมต่อไปโอ้โหนี่เรื่องใหญ่เลย มีฟิลการ์ดไหมอธิบายก่อนฟิลการ์ดเนี่ยฟิลการ์ดคือเปรียบเทียบว่าพี่อธิบายก่อนเหมือนการ์ดบางใบก็คือแบบมันจะเป็นกึ่งหนึ่งของ MVP อะไรประมาณนี้ครับความสามารถครึ่งหนึ่งของการ์ด MVP ปกติใช่ครับแต่บางอันก็คือแบบอันสามารถอาจจะสูงกว่า MVP บางอันก็คือไม่เหมือนกันเลยอะไรอย่างนั้นครับผมมันมีไหมก็อาจจะมีแต่ไม่ใช่ตอนแรกอาจจะมีแบบว่าพอแบบMVP บางใบแบบอาจจะมีแบบเยอะแล้วเนี้ยเราอาจจะแบบเอามาสำหรับคือไม่ใช่ว่าเปิดเซิร์ฟเข้ามาแล้วเราขายการ์ดบอสเลยไม่มีเราโดนด่าเราโดนด่ายับแน่นอนนะครับผมมีคนถามว่ามีดันบอสไหมจะมีไม่จะมีช่วงแรกอยู่แล้วอาจจะมีเป็นช่วงแรกเหมือนกันมีเป็นอีเวนต์บอสเนียครับอ๋อมีแค่เป็นอีเวนต์เฉยๆใช่ครับมีมีเป็นอีเวนต์แล้วก็จำกัดเลเวลในการลงด้วยแปลว่ายังไม่มีดันบอสในช่วงแรกนะครับเพื่อการแบบว่าการเฟ้ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะมีส่วนนะครับเพราะว่า EXP จาก MVP มันสูงด้วยใช่ใช่ครับนะครับผมเฮ้ยอันนี้คำถามนี้น่าสนใจครับเพราะว่ามาจากผู้เล่นใหม่แน่นอนนะเขาถามว่ามีโอกาสที่จะออกหนังสือคู่มือนะครับสำหรับมือใหม่บ้างหรือไม่เพราะพยายามหาแล้วนะครับผมเล่นคนเดียวไม่มีคนปรึกษาพยายามดูตามเว็บบอร์ดต่างๆมันอยู่กระจัดกระจายกันเดี๋ยวสำหรับทางเราจะมีเว็บบอร์ดและไกด์ไว้สำหรับผู้เล่นใหม่ครับอ๋อคือเราจะรวมอยู่ในนั้นเลยใช่ครับเราจะทำคอนเทนต์ไว้แล้วก็ลงทั้งเพจเราแล้วก็ทางบอร์ดที่เราได้กำลังจัดทำอยู่ด้วยครับอ๋อก็คือจะมีเว็บไซต์ที่เป็นบอร์ดสนทนาเฉพาะอีกใช่ครับสำหรับผู้เล่นใหม่เพราะเขาจะได้ดูแบบมันต้องทำเควสอย่างนี้เราจะเขียนไกด์เริ่มต้นให้สำหรับผู้ไม่ออกหนังสือแล้วพี่เมื่อก่อนนี้ผมเปิดหาเลยนะมอนแบบนี้อยู่ไหนไม่เราไม่ทำแล้วหรออันนี้เดี๋ยวต้องไม่มั่นใจเหมือนกันครับทำก็คงจะไม่ปวดใจแล้วแต่ว่าส่วนเว็บบอร์ดหรือเว็บไกด์คอนเทนต์ต่างๆเราพยายามเรากำลังทำอยู่ครับใช่ทำมาแน่นอนทำสำหรับผู้เล่นใหม่ทุกคนเควสเริ่มต้นเควสต่างๆอะไรประมาณนี้ครับครับผมคำถามข้อต่อไปนะมีทหารรับจ้างไหมครับมอร์เชนารี่ใช่ไหมครับมีทั้ง2รูปแบบเลยครับมีทั้งการได้รับแบบไอ้ MBC คุย MBC เช่าแล้วก็ Cat Shop อะไรประมาณนี้ครับครับผมโอเคก็แปลว่าทหารรับจ้างคือมันมีมาตั้งแต่ตอนเกมเปิดไหมมีช่วงก่อน 14.2 นะครับโอเคก็แปลว่ามีนะครับผมมีคนถามกันเข้ามาว่าสกิลอชูล่าเนี่ยติดดีเลย์ปั๊ม SP มั้ยติดครับก็ยังติดเหมือนเดิมใช่ครับแต่ว่าหลังๆเขาอาจจะใช้เฮลเกตแทนอาชูล่าแล้วใช่อาชูล่าแล้วใช่นะครับผมอีกคำถามหนึ่งนะครับโดแรมมาเมื่อไหร่โดแรมคือเผ่าแมวอะไรไม่รู้มีอัปเดตต่อจากลิเบเรียนแต่ว่าเราจะยังไม่ได้บอกว่า EP ไหนนะครับคือเราต้องดูความเราต้องดูว่าความเหมาะสมก่อนว่าถ้าเราลงโดแรมแล้วมันจะติดปัญหาเรื่องแพทหรือเปล่าครับผมก็สำหรับใครที่อยากรอเล่นโดแรมก็รอติดตามกันนะครับผมแต่ก็อย่างที่ทางด้านทีมงานให้คำตอบไว้ก็คืออัพแพดต่อเนื่องแน่นอนดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็มานะครับผมทีนี้ต่อไปก็คือมีกระจกส่องบอสขายไหมในครับช็อปเราไม่ได้มีขายครับครับอาจจะมีถ้าเกิดมีก็อาจจะเป็นได้รับในรูปแบบสุ่มมากกว่าไม่ได้ขายตรงครับก็คือไม่มีขายตรงๆนะครับผมมันค่อนข้างโกงเนาะนะครับผมแล้วคำถามข้อสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวถ้ามีใครมีคำถามเนี่ยส่งกันเข้ามาได้อีกนะครับผมก็ทีมงานก็จะคัดมาเดี๋ยวพี่นัทก็จะตอบให้แต่คำถามที่เราคัดมาเนี่ยข้อสุดท้ายเลยก็คือวอจะแหลกหรือเปล่าโอ้โหคำถามยากเลยอันนี้เราจะทำเราต้องบอกว่าเราต้องพยายามทำให้มันแบบไม่แหลกเพื่อผู้เล่นจะได้แบบว่าไม่ต้องแบบมาแบบหัวเสียเวลาแบบมีกี่วอนแล้วถ้ามันแหลกอะเราทำไงเราก็จะรีบพยายามแก้ไขให้ได้ไวที่สุดนะครับ อย่างที่บอกอาทิตย์ที่แล้วถูกไหมว่ามีผู้พัฒนาเนี่ยอยู่เราประสานงานได้ตลอดเวลาใช่ครับคือเราจะพยายามทำให้แบบว่าเกิดปัญหาน้อยที่สุดโอเคโอเคนะครับผมก็สำหรับ Q&A นะครับสัปดาห์นี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้ใครที่มีคำถามนะครับแล้วเรายังไม่ได้ตอบนะก็ส่งกันไปได้ที่อินบ็อกซ์ในแฟนเพจนี้หรือว่าคอมเมนต์กันไว้ได้นะในแฟนเพจเดี๋ยวทีมงานจะไปคัดเลือกมาแล้วก็เอามาตอบกันในสัปดาห์หน้า
สำหรับในช่วงต่อไปนะฮะจะเป็นการตอบคำถามชิงของรางวัลนะครับใครที่อยากเล่นกิจกรรมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้เป็นสาธารณะแล้วก็ใส่แฮชแท็กคุยกันลั่งพรด้วยนะครับผมเพื่อไม่ผิดกติกาและเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงหน้าครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับตอบคำถามชิงของรางวัลนะของรางวัลที่เราจะแจกก็เหมือนเดิมก็คือกระเป๋าผ้านะครับ6ใบแล้วก็ทางด้านของตัวเจ้าแอนเจลิ่งนี้นะครับผม3ตัวนะฮะและสุดท้ายก็คือตุ๊กตาเจ้าโปลิ่งตัวใหญ่นะครับผมอีก1ตัวนะฮะกติกานะครับผมก็สำหรับใครที่ตอบเข้ามานะฮะก็ต้องกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้เป็นสาธารณะนะครับผมแล้วก็ใส่แฮชแท็กนะครับคุยกันล่างพรเอาไว้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่ไม่ทำตามกติกานี้ต่อให้ตอบถูกก็จะไม่ได้รับของรางวัล นะครับผมนะฮะสำหรับคำถามนะครับในวันนี้นะครับคำถามข้อแรกก็คือนะฮะคำว่าชุบทีมีใบคำว่าใบในที่นี้หมายถึงอะไรให้ตอบกันเข้ามานะคำว่าชุบทีมีใบเนี่ยคำว่าใบในที่นี้เนี่ยนะครับผมมันหมายถึงใบอะไรนะครับให้พิมพ์ชื่อไอเทมนี้เข้ามานะครับผมของรางวัลก็คือกระเป๋าผ้าชิ้นนี้นะครับผม6รางวัลนะครับผมใครที่ตอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้เป็นสาธารณะด้วยนะครับแล้วก็ใส่แฮชแท็กคุยกันล่างพรนะฮะเพื่อไม่ให้ผิดกติกานี่นะครับผมพิมพ์กันเข้ามาฮะมันคือใบอะไรโอ้โหผมว่าใครที่เล่นแร็กนาร็อกเนี่ยยังไงก็ต้องเคยได้ยินคำนี้แล้วก็ต้องรู้แน่นอนแต่มีบางคนนะครับจำชื่อมันไม่ได้ผมเชื่อนะว่าบางคนจำไม่ได้จริงๆผมก็เพิ่งจะจำได้เมื่อไม่นานมานี้นะตื่นเต้นแล้วก็นะครับผมขอใช้ช่วงนี้นะครับพูดขอเมื่อกี้ทาง QA นะฮะอเล็กเขาแจ้งเข้ามานะเพื่อกล่าวขอโทษนะครับสำหรับข้อมูลที่ผิดนะฮะในเรื่องสกิล Full Turtle นะครับที่เขาบอกว่าคูลดาวน์1วันนะครับแต่ที่จริงมันประมาณ50นาทีตรงนี้ก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็เขารู้สึกไม่สบายใจที่บอกข้อมูลผิดนะฮะผมไม่รู้ว่าคำตอบครบหรือยังครับทีมงานนะผมไม่น่ายากเท่าไหร่ถูกไหมนะฮะแฟนๆแร็กนาร็อกน่าจะตอบได้กันอยู่แล้วนะครับผมชุบทีมีใบอะไรนะครับผมใบเขียวๆนะฮะพูดคำว่าใบเขียวๆแล้วใจไม่ดีเลยดูเหมือนจะยากไปนิดนึงนะครับผมยังตอบกันไม่ครบเลยนะฮะใบไหมใบไหมตัวอักษรแรกนะตัว y อีก2ตัวก็คือ y g อะไรเอ่ยนะครับผมหรือให้ผมพูดชื่อเลยนะครับแล้วก็ไปเซิร์ชกันเอาอีกทีนึงชุบทีมีใบนั้นคือใบอะไรนะครับผมบูเฮิร์บหรือเปล่าไม่ใช่แล้วนะฮะดูเหมือนจะยังตอบกันไม่ครบนะครับผมแจกของรางวัลนะฮะกระเป๋าผ้านะครับผม6รางวัลด้วยกันนะครับผมตรงนี้ก็สำหรับใครที่เข้ามาไม่ทันนะครับสำหรับคำถามนะครับว่าโค้ดเบต้าเนี่ยเปิดเมื่อไหร่นะครับเราจะตอบใน EP ที่4แน่นอนนะครับผมพูดย้ำอีกครั้งเลยนะครับผมโอเคทีมงานบอกว่าครบแล้วนะครับดังนั้นไปสู่คำถามข้อที่2นะฮะ
เราจะแจกทางด้านของตุ๊กตาแองเจลลิ่งตัวนี้นะครับ3รางวัล นะครับผมคำถามข้อที่2นั่นก็คือถ้าเราจะไปเมืองอโยธยานะครับผมเราต้องไปขึ้นเรือที่ไหนและราคาเท่าไหร่นะครับคำถามนี้ผมว่าง่ายกว่าข้อแรกนะนะฮะไม่ยากเท่าไหร่ครับตอบกันเข้ามาได้เลยครับผมแจก3รางวัลสำหรับตุ๊กตาแองเจลลิ่งตัวนี้นะฮะไปขึ้นที่เมืองไหนนะครับและทางด้านของราคาค่าเดินทางเท่าไหร่นะครับผม TikTok 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 นะครับง่ายๆนะฮะผมเมืองที่มีเรือเยอะๆนะฮะโอ้ง่ายไปมั้ยเนี่ยผมรู้สึกลำคาญหน้ากากตัวเองขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับนะฮะครบหรือยังครับทีมงานดูเหมือนคำถามข้อนี้นะฮะจะยากไปสำหรับท่านผู้ชมหรือเปล่าก็ใครที่ตอบเข้ามาย้ำอีกครั้งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใส่แฮชแท็กคุยกันล้างพรเอาไว้ด้วยทีมงานบอกครบแล้วนะครับผมมาสู่คำถามข้อสุดท้ายนะครับนี่นะครับผมทางด้านของเจ้าตุ๊กตาโฟลลิ่งตัวใหญ่ตรงนี้นะฮะเอาไปนอนหมุนนะครับในไม่ใช่หมุนหนุนนะครับในช่วงที่คุณเนี่ยกักตัวอยู่บ้านนะดูซีรีส์กันไปนะหรือจะเล่นเกมก็ได้นะขอโทษทีครับคำถามข้อที่3นั่นก็คือทางด้านของถ้าเราเนี่ยนะครับผมต้องการทำน้ำมนต์หรือว่า Holy Water เนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วไปยืนที่ไหนนะครับและต้องใช้สกิลอะไรโอ้ยากจัดเลยคำถามข้อนี้ให้พิมพ์ให้ถูกนะฮะครบถ้วนนะครับคือเราต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วไปยืนที่ไหนใช้สกิลอะไรนะครับผม3คำตอบนะนะฮะผมต้องใบ้นิดนึงไหมนะครับตรงนี้สำหรับสกิลนี้คือต้องใช้พรีททำนะใครก็น่าจะรู้กันถูกไหมนะครับผมแต่ว่าพรีทเนี่ยต้องเตรียมอะไรแล้วเขาต้องไปยืนที่ไหนแล้วก็ใช้สกิลอะไรนะครับผมสำหรับคำตอบข้อนี้เราแจกตุ๊กตาโพลลิ่งตัวใหญ่นะครับผมให้ท่านผู้ชม1ท่านนะฮะใครที่ตอบได้นะครับรีบตอบกันเข้ามาเลยนะคำถามนี้แม้ว่าจะยากแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่อยู่ในช่องแชทต้องมีคนตอบได้แน่นอนนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะฮะเราก็จะมีแขกรับเชิญมาอีกนะครับผมอีกหนึ่งท่านนะครับจะเป็นใครกันนั้นเดี๋ยวรอติดตามหน้าแฟนเพจนะครับส่วนทางด้านของคำถาม Q&A ใครที่ยังอยากถามอะไรอยู่นะครับผมคำถามที่คุณสงสัยก็ส่งกันเข้ามาที่แฟนเพจตรงนี้นะครับทีมงานบอกว่าครบแล้วนะครับผมได้ผู้ตอบถูกแล้วนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับ10รางวัล นะครับใครที่ทีมงานบอกว่าใครที่ได้รับของรางวัลเนี่ยเอามาอวดทีมงานด้วยนะมาเม้นแบบว่าเอ้ยผมได้ของรางวัลส่งถึงบ้านผมแล้วนะครับเพราะว่าของรางวัลเนี่ยถ้าใครตอบถูกเนี่ยนะครับก็จะส่งถึงบ้านคุณเลยแน่นอนนะฮะใครที่ตอบถูกในรอบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะประกาศนะครับรายชื่อผู้โชคดีนะครับในวันอังคารหน้าวันที่21เมษายนนะครับแล้วก็ให้ท่านเนี่ยติดต่อเข้ามานะครับภายในวันศุกร์หน้านะครับนั่นก็คือวันที่24เมษายนนี้นะครับเพื่อให้ข้อมูลกับทีมงานในการจัดส่งของรางวัลนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาไม่ดูดูไม่ทันนะครับไลฟ์ในวันนี้ก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ทางด้านของตัว Facebook Fanpage นะครับผมและก็ช่อง YouTube นะฮะ Gravity Game Tech ด้วยนะครับเราก็จะลงย้อนหลังให้ท่านผู้ชมได้ดูและก็ในสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะจัด EP ที่4วันพฤหัสนะครับผมรอติดตามกันว่าโคดเบต้าวันที่เท่าไหร่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับจึงค่ะและซึ่งขึ้นไปเพื่อจะได้ทอดแสงและผ่านกลบความมืดมิดที่มีเปลี่ยนโลกนี้สักทีณเวลานี้ฉันต้องยืนบนเส้นทางที่ต้องมีสายตาคนอื่นบาสั่งให้ฉันต้องยอมให้ฉันพร้อมรับความขัดแย้งเงาสักเท่าไรสิ่งข้างในยังคนดึงพายุที่โหมพัดอยู่สั่งให้ลุกให้สู้ขึ้นมา
ใดทอดแสงหรือผ่านรบความมืดมิดที่มีเปลี่ยนโลกนี้สักทีณเวลานี้ฉันต้องยืนบนเส้นทางที่ต้องมีสายตาคนอื่นมาสั่งให้ฉันต้องยอมให้ฉันพร้อมรับความขุ่นขื่นย้อนสักเท่าไรสิ่งข้างในยังตะโกนดังพายุที่โหมพัดอยู่สั่งให้ลูกให้สู้ขึ้นมาเพราะมีเธอเป็นสัญญาที่รอดับเรื่องเราเท่าเทียมคลื่นน้ำทำชีวิตฉันให้เบิกบานดังแสงรุ่งทอประกายแค่เพียงสองหัวใจที่มากระทำให้ฉันบินไปสู่ฟ้าไกลมีเธอและฉันความฝันก็ไม่สลายไปดวงยานคงไม่อาจทิ้งกายด้วยกันแต่จะรู้สึกใช่ไหมรักที่ยิ่งใหญ่สร้างโลกให้มันเปลี่ยนไป You gotta change the world.สักเท่าไร